วแล้วก็พูดถึงเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นเซรั่มตัวใหม่ของทาง Avion's นะคะโดยที่ชื่อเต็มที่เขาเขียนบนกล่องเนี่ยนะคะก็คือเป็นของ Avion's Beauty Solution นะคะชื่อว่า Dermaceutical EX Essential Cells Advanced Serum นะคะเขียนแบบนี้เลยนะคะให้เห็นกันชัดๆก่อนนะคะในวิดีโอนี้เนี่ยก็แน่นอนนะคะทั้งแกะกล่องทั้งรีวิวแล้วก็สาธิตให้ดูตอนช่วงท้ายวิดีโอด้วยนะคะถ้าเกิดอยากทราบว่าคิดเห็นอย่างไรยังไงคะติดตามชมในวิดีโอนี้ได้เลยค่ะสไตล์ทิปนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูข้อมูลที่เขาให้ไว้บนกล่องนะคะโดยที่เขาได้แปลไว้ให้เราเป็นตอนที่มันยังอยู่ในซองนี้ด้วยนะคะเพราะนั้นมาดูกันเลยค่ะว่าเขาบอกไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะสเตมเซลเนี่ยนะคะนิคเนมของเขานะคะเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้าสำหรับทุกสภาพผิวนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีผิวแห้งผิวมันหรือผิวผสมนะคะก็สามารถใช้ได้อย่างตัวพิมเองเนี่ยพิมผิวแห้งนะคะพิมใช้มันก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เป็นเซรั่มทรงประสิทธิภาพนะคะด้วยเทคโนโลยีสเตมเซลเป็นสารสกัดต้นกำเนิดจากมะเขือเทศนะคะและเทคโนโลยีส่วนผสมพิเศษนะคะประมาณว่าเทคโนโลยีส่วนผสมพิเศษที่คงไปอะไรที่แบบว่าโอท็อปของเราทำไม่ได้นะคะต้องใช้อุปกรณ์ต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นไปนะคะเพื่อต่อกรกับความร่วงโรยนะคะแห่งวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นความแห้งกร้านริ้วรอยรูขุมขนสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะคะทำให้ผิวหลักผลลัพธ์ของเขาที่ได้ผิวเราจะดูส่องประกายมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูอ่อนยาวมากขึ้นพอแค่อ่านเจ้าซองนี้เราก็รู้สึกว่าอันนี้คงต้องหยิบมาใช้แล้วแหละนะคะแล้วก็เขาบอกว่าข้อแนะนำในการใช้ก็คือใช้เป็นประจำทั้งเช้าและเย็นนะคะไม่ว่าคุณจะมีเซรั่มที่ใช้อยู่แล้วแล้วก็ติดตามด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้เจ้าตัวสเตมเซลไปนี่ก็คือให้ใช้เริ่มต้นก่อนหน้าที่คุณจะใช้ตัวอื่นเลยค่ะสำหรับขนาดบรรจุของเขานะคะ1ขวดนี่คือขนาดบรรจุ30 ml ด้วยกันนะคะราคาที่พิมพ์เห็นในโปรโมชั่นนี่คือ 4,200 กว่าบาทนะคะเป็นราคาเต็มถ้าเกิดว่าคุณเป็นเมมเบอร์ก็ได้ส่วนลดตามที่คำนวณในแบบของเมมเบอร์พิมได้ยินมาว่านะคะเจ้าสเตมเซลตัวนี้เนี่ยมันมีสตอรี่มาว่านะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็หุ้ยเอามะเขือเทศมาแบบสกัดเซลล์ต้นกำเนิดอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากช่วงใบนะคะใบของมะเขือเทศที่เขาบอกว่ามันเป็นมะเขือเทศพันธุ์ที่อยู่ในประเทศที่เวลาที่อากาศหนาวก็หนาวจัดเวลาที่อากาศร้อนก็ร้อนจัดมากๆนะคะแต่ว่าเจ้ามะเขือเทศพันธุ์นี้เนี่ยมันจะยังสามารถคงชีวิตอยู่ได้แล้วก็ดูชุ่มชื่นของเขาตลอดเวลานะคะเป็นสาเหตุที่ทำไมเขาถึงได้เอาเจ้าตัวเนี้ยมาสกัดนะคะเป็นเจ้าสเตมเซลในวันนี้ค่ะโดยที่เขาบอกว่าเจ้าสเตมเซลเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติที่สุดยอดอยู่2อย่างนะคะคือเขามีไฟโตคีเลตินแล้วก็มีซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์เลือดแอนตี้ออกซิแดนต์ที่เชื่อว่าทุกคนต้องเคยได้ยินอยู่แล้วนะคะแต่ว่าของเจ้านี่เนี่ยเขาเป็นรุ่นซูเปอร์เลยนะคะเพราะนั้นก็เรียกว่าต่อต้านอนุมูลอิสระกันเต็มที่แล้วก็สำหรับใครที่อาจจะคุ้นเคยหรือว่าเคยหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคีเลชันนะคะคือคีเลชันเนี่ยเป็นการเอาสารโลหะหนักทั้งหลายนะคะที่อยู่ในกระแสเลือดของเราเนี่ยออกนะคะเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วเจ้าตัวเนี้ยค่ะเป็นตัวเดียวนะคะที่พิมเคยเห็นในบรรดาสกินแคร์ทั้งหลายที่ใช้มาเป็น10ปีเนี่ยนะคะที่เขามีตัวนี้ที่เรียกว่าไฟโตคีเลตินนะคะซึ่งพิมเชื่อว่าเป็นคุณสมบัติที่ช่วยเอาโลหะหนักต่างๆที่แบบว่ามันแขวนอยู่ในชั้นบรรยากาศเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นนิกเกิลหรือจะเป็นสารตะกั่วนะคะที่มันมาเกาะแล้วมันทำให้ผิวเรามันดูแย่ดูเหี่ยวย่นเนี่ยไม่คือไม่มาเกาะไม่มาอยู่บนผิวเรามากเกินไปค่ะทำให้ผิวเราเนี่ยดูเปล่งประกายมากขึ้นสำหรับ3กระบวนการเจ๋งๆสุดยอดของเจ้าสเตมเซลนี้นะคะก็คือว่าเขาจะช่วยปกป้องซ่อมสร้างแล้วก็ยืดอายุให้กับผิวของเรานะคะสำหรับขั้นตอนการปกป้องก็แน่นอนค่ะปกป้องจากอนุมูลอิสระนะคะปกป้องจากแสงแดดแล้วก็มลภาวะต่างๆรวมไปถึงโลหะหนักที่แขวนอยู่ในชั้นบรรยากาศของเราด้วยนะคะมาถึงขั้นตอนการซ่อมสร้างปกติเราจะไม่ค่อยเคยได้ยินกันนะคะคำว่าซ่อมสร้างเรามักจะได้ยินคำว่าซ่อมแซมผิวอะไรแบบนี้นะคะสำหรับการซ่อมสร้างเนี่ยจะเป็นการซ่อมลงไปถึงพวกคอลลาเจนแล้วก็ชั้น DNA ของผิวเราทีเดียวนะคะพอปกป้องเสร็จซ่อมสร้างเสร็จแน่นอนนะคะขั้นตอนสุดท้ายยืดอายุให้กับผิวด้วยปกติเนี่ยเซลล์ของเราเนี่ยนะคะมันก็จะต้องผลัดตายกันไปถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เจ้าตัวนี้มันจะช่วยให้เซลล์ของผิวเราเนี่ยนะคะมีอายุที่ยืนยาวนานไปมากขึ้นค่ะทำให้ผิวเราสวยได้นานสำหรับส่วนผสมนะคะบางทีก็อ่านว่าโอ้โหมันมีคุณสมบัติดีเลิศขนาดนี้เนี่ยส่วนผสมเขามีอะไรบ้างนะคะเขาระบุว่ามีส่วนผสมที่เป็นสารสกัดเจ๋งๆทั้งหมด8ชนิดนะคะแล้วก็มี5ซูเปอร์วิตามินด้วยกันนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวพิมอาจจะขออ่านให้ฟังนิดนะคะว่าตรงนี้เขาผสมอะไรไปบ้างเขาผสมน้ำนมข้าวนะคะแล้วก็ผสมสารสกัดจากผลทับทิมน้ำมันสกัดจากเม็ดมีโดโฟมนะคะเชียบัตเตอร์เชียบัตเตอร์ทุกคนต้องเคยได้ยินแน่นอนนะคะแล้วก็มีน้ำมันมะกอกเจ้าสารสกัดจากผลโอลิฟหรือมะกอกนั่นเองนะคะสารสกัดจากดอกเดซี่แล้วก็เปลือกโบโก้นะคะและที่อันนี้คือมีสารสกัดจากดอกพีโอนี่ด้วยนะคะพีโอนี่นี่ประมาณดอกโบตันเหมือนให้เราดูในหนังจริงที่ดอกไม้ใหญ่ๆที่แบบดูสวยๆแล้วก็แบบว่าทนนานทนอากาศได้เยอะๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ยังผสมไปสารไปด้วยวิตามินด้วยคิดว่าคุณคงจะได้เห็นไปแล้วนะคะสำหรับรูปที่เป็นชาร์ตตอนแรกที่หิม
แสดงไว้ให้ดูว่าตอนก่อนที่พิมจะเริ่มใช้สภาพผิวของพิมในแต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็หลังจากที่ผ่านไปแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างตอนก่อนที่พิมจะใช้พิมได้มาพิมก็โอเคมันก็คงเป็นอีกแค่เซรั่มอีกอันนึงอะไรแบบนี้นะคะที่แบบเราจะได้มาลองใช้กันดูอะไรเนี่ยแต่พอใช้ไปแล้วขอบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าวันที่ได้มารู้สึกว่าช่างมันเถอะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยใช้อะไรแบบนี้นะคะอาจจะไม่ได้เห็นว่าผลลัพธ์เนี่ยมันทำให้ผิวของเราที่บางทีเราคิดว่าเอ้ยเราผิวเราก็โอเคแล้วดีอยู่แล้วหรือเราคิดว่ามันไม่น่าจะดีไปกว่านี้อีกเพราะเราทำมาแล้วทุกวิถีทางนะคะพิมอยากจะแนะนำว่าลองเจ้าตัวนี้ดูเพราะว่ามันเวิร์กจริงสำหรับพิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณที่แบบว่าอาจจะมีจุดที่แบบว่าเรามีความกังวลใจแต่ว่ามันยังไม่ได้โชว์ให้เห็นแบบชัดๆไม่ใช่ว่าโอ้โหเส้นต้องรอจนมันลึกก่อนเราค่อยมาดูแลนะคะอย่างของพิมเนี่ยจุดที่พิมมีความกังวลใจมากคือจะเป็นช่วงหน้าผากเพราะว่าเวลาที่เราแสดงออกทางอารมณ์ไม่ว่าจะเลิกหน้าผากหรืออะไรอย่างเงี้ยขมวดคิ้วนะคะมันจะทำให้ผิวตรงช่วงเนี้ยค่ะมีรอยย่นเล็กๆๆนะคะซึ่งในช่วงอายุตอนเนี้ยมันอาจจะยังไม่ทำให้เห็นได้ชัดเจนมากนักนะคะแต่ว่าถ้าเกิดยิ่งปล่อยเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปร่องรอยตรงเนี้ยมันจะเริ่มกลายเป็นร่องลึกที่มันชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันไว้ก่อนย่อมดีกว่าแก้ฟังข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าสเต็มมาเซลเซรั่มสุดยอดตัวนี้หนึ่งในดวงใจพิมไปแล้วนะคะต่อจากนี้เราไปดูกันค่ะว่าพิมใช้อย่างไรยังไงบ้างค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหลังจากที่ล้างหน้าเช็ดหน้าให้แห้งแล้วนะคะซับหน้าให้แห้งนะคะก็ปกติเนี่ยพิมจะดูแลริมฝีปากก่อนนะคะอาจจะใช้เป็นครีมหรือเป็นพวกlip moisture นะคะที่คุณใช้อยู่แล้วเนี่ยพิมจะลงที่ริมฝีปากก่อนที่จะดูแลใบหน้าเสมอนะคะเพราะนั้นใครที่ปากตึงแห้งขนาดพิมนี่นะคะพิมแนะนำว่าดูแลริมฝีปากก่อนที่จะเริ่มดูแลที่ผิวหน้านะคะหลังจากที่พิมลงที่เสร็จแล้วเนี่ยพิมก็จะปล่อยไว้ค่ะเดี๋ยวมันก็จะซึมเองแล้วก็จะเริ่มตัวแรกนะคะด้วยเจ้า stem ma cell ตัวนี้เนี่ยแหละนะคะ essential อันนี้ให้ดูขวดใกล้ๆขวดสวยงามมากคือประมาณว่าทรงเกือบจะหยดน้ำแต่ว่าเป็นก้นมะเขือเทศอะไรประมาณนี้นะคะครั้งแรกพิมได้มาเนี่ยมันออกแนวจะเปิดยากนึงคือประมาณว่าปิดมาอย่างดีนะคะเวลาใช้เนี่ยพิมจะต้องแบบจับตรงนี้อย่างแน่นๆเลยแล้วก็เอามือนี้แล้วก็เหมือนกับหักครึ่งเหมือนกับหักข้าวโพดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เปิดออกแบบนี้ไม่งั้นฝามจะกระเด็นออกไปนะคะแล้วก็ข้างในเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะพิมมักจะใช้1ปั๊มทั้งเช้าและเย็นนะคะก็คือเรียกว่าหน้าที่ยังไม่ได้ใช้เลยแต่ถ้าเกิดคุณชอบปกติใช้พวกโทนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าลงโทนเนอร์ไปก่อนได้เลยนะคะพิมจะวอร์มเล็กน้อยแล้วก็แตะลงที่พื้นผิวของใบหน้าให้ทั่วๆทุกจุดนะคะก่อนที่จะลงเนี่ยพิมรู้สึกว่าผิวมันจะแบบตึงๆนิดนึงใช่ไหมคะแต่พอลงนี้ไปแล้วก็กลิ่นออกแนวแบบว่าเหมือนเพราะอ่านส่วนผสมของเขามาเหมือนกันนะคะส่วนผสมเขาจะมีแบบว่าทับทิมมีผลมะกอกมีดอกไม้มีพีโอนี่มีอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเข้าใจว่ามันเป็นส่วนผสมเหล่านั้นนะคะที่ให้กลิ่นหอมๆอ่อนๆที่มากับเจ้าสเตมมาเซลตัวนี้นะคะระหว่างที่ลงเนี่ยพิมรู้สึกได้เลยว่าผิวเนี่ยมันจะแบบนุ่มขึ้นแล้วผมพอใช้มาแล้วเนี่ยประมาณเกือบเดือนเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าเนื้อของผิวเนี่ยนะคะมันเต็มมากขึ้นคือปกติเนี่ยพิมจะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะยังไม่ถึงวัยที่มีริ้วรอยที่แบบมันชัดเจนเลยมากมายตอนเราจับเนี่ยเราจับแล้วกดลงไปอย่างเงี้ยเราจะพอจะรู้สึกได้ค่ะว่าเนื้อเรามันเริ่มขาดความตึงเต็มแล้วก็ขาดความยืดหยุ่นไปบ้างนะคะแต่พอใช้อันเนี้ยใช้มาเรื่อยๆๆๆอ่ะมันเริ่มรู้สึกว่าพอจับกดลงไปนะคะรวมไปถึงไอ้เจ้าเส้นเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าผากอย่างเงี้ยของพิมพ์ก็ยังไม่มีเพราะว่าปกติเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกตัวตลอดเวลาที่แบบว่าจะแสดงออกทางสีหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงช่วงหน้าผากเนี่ยค่ะเพราะว่าเห็นคนอื่นมามากไม่ว่าจะพี่ๆน้องๆอะไรเงี้ยกลัวว่าจะเป็นกรรมพันธุ์ว่าเวลาเราแบบทำอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นเส้นอย่างเงี้ยนะคะพิมก็จะพยายามมากเลยที่จะไม่ทำเพราะนั้นไอ้ตรงจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่มีให้ความสนใจพิเศษแล้วก็หลังจากที่พิมใช้ไปเนี่ยค่ะประมาณ1เดือนสังเกตได้เลยว่าไอ้ละเส้นเล็กๆตรงนี้เนี่ยมันรีแลกซ์ไปเยอะมากมันดูดีขึ้นเยอะมากเลยนะคะนี่ยังไม่รวมไปถึงพวกรูขุมขนอะไรพวกนี้แต่พิมเข้าใจว่ารูขุมขนอาจจะเห็นช้ากว่าหรือเปล่าไม่ทราบนะคะแต่ว่ารูขุมขนนี่ก็เรียกว่าทำให้รู้สึกได้ว่าแบบเวลาแต่งหน้ามันเนียนมากขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นแผลที่เกิดมาจากการเกาของพิมนะคะก็เกือบ1เดือนที่ผ่านมาคือพิมไม่ได้ใช้ไอ้เจ้าสปอตคอเลกเตอร์ซึ่งปกติพิมจะใช้พวกสปอตคอเลกเตอร์อะไรแบบนี้นะคะลงอันนี้พิมก็เลยไม่ได้ใช้นะคะพิมใช้เจ้านี่อย่างเดียวเจ้าสเตมมาเซลเนี่ยค่ะแล้วก็ทำปรากฏว่ามันก็จะทำให้จุดตรงนี้นะคะมันดูจืด
ซีดลงไปมากกว่าแต่คือเวลาที่คุณดูเนี่ยนะคะคุณอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มันดูเข้มทำไมวันนี้มันดูอ่อนมันขึ้นอยู่กับเลือดลมภายในของร่างกายด้วยนะคะวันไหนที่แบบคุณรู้สึกว่าหน้าคุณซีดโดยรวมปุ๊บไอ้ตรงไอ้เจ้าพวกรอยแผลเป็นพวกนี้มันก็จะดูซีดไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนอย่างเงี้ยหูพิมพ์แบบตื่นมาวันนี้ปากแดงหน้าแบบออกชมพูเลยเจ้าจุดริ้วรอยไอ้จุดต่างๆพวกนี้ค่ะมันก็จะดูเข้มขึ้นหลังจากทาลงไปแล้วเนี่ยนะคะข้อดีของไอ้เจ้าตัวสเตมาเซลล์เนี่ยคือว่ามันมีความลื่นแล้วก็ชุ่มชื่นมากพอที่จะแบบสามารถทำให้คุณเนี่ยค่อยๆนวดวนนะคะแล้วก็ลากครีมเนี่ยลงมาถึงจุดต่างๆคุณต้องการได้ไม่เหมือนกับเซรั่มของบางยี่ห้อที่ถ้าเกิดเคยใช้เนี่ยพอลงมาปุ๊บจะรีบแห้งไปไหนยังไม่ทันลากไปไหนเลยค่ะประมาณว่าจุกติดอยู่ตรงจุดที่คุณลงครีมนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ที่เนี่ยพอแปะลงไปแล้วก็คุยกันมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวพิมจะเอาแป้งฝุ่นลงให้ดูนะคะว่ามันซึมหมดจริงๆนะคะอย่างนี้พิมไม่แน่ใจว่าจะพอใจรู้สึกคือมองจากภาพจะไม่ค่อยเห็นนะคะนี่คือพิมพ์เทแป้งฝุ่นออกมาแล้วก็ให้เหลือแค่เนี้ยนะคะไม่มีเหนียวเหนียวติดใดๆทั้งสิ้นนะคะคือเรียกว่าเทสด้วยแป้งสุดยอดนะคะแล้วก็หลังจากที่ใช้ตัวนี้ไปแล้วนะคะเป็น1ประมาณ1เดือนเนี่ยเวลาแต่งหน้านะคะอะไรตรงนี้อะไรก็คือจะติดดีมากขึ้นเลยอันนี้เนี่ยใช้ทั้งเช้าและเย็นได้เลยนะคะเป็นตัวแรกถ้าเกิดคุณใช้แบบmoisturizer อะไรเป็นธีมของตัวเองอยู่แล้วทั้งเช้าทั้งเย็นเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเขาเพียงแต่ว่าแทรกตัวเนี้ยค่ะเข้าไปหลังจากที่ลงโทนเนอร์แล้วนะคะโทนเนอร์เสร็จแล้วก็มาเริ่มด้วยตัวนี้ก่อนแล้วก็อย่างอื่นๆที่ใช้อยู่เนี่ยก็คือค่อยๆตามไปก็ใช้ตามไปตามปกติถ้าเกิดเป็นช่วงเช้าก็อย่าลืมที่จะปิดท้ายด้วยครีมกันแดดด้วยนะคะ